ซ้ายจะไปแถวบ่อล้อนะครับพระนครตรงไปฝั่งด้านขวานะตัดใหม่นะจะเป็นลักษณะเป็น4เลนนะฮะสี่เลนตลอดได้สี่เลนสองเลนประมาณนี้นะตลอดเลยครับเราไปนครศรีธรรมราชนะอีกกรณีนะครับเรายูเทิร์นเนี่ยครับยูเทิร์นนะครับเราก็เลี้ยวทางด้านใต้สะพานครับมันจะมีเลี้ยวไปนะครับเข้าสู่ปากพนังนี่ครับเลี้ยวขวานี่ก็ได้ครับตรงนี้นี่เรามีรถออกมานะครับตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะนี่ครับจะมีทางเข้านครจะไปปากพนังครับนี่เนี่ยเช่นนี้ครับเมื่อกี้มันจะมีทางเลียบไปนะครับเลียบไปแล้วก็เข้าสู่อำเภอปากพนังครับแต่ว่าเราไม่ไปนะครับสะพานนี้ก็สะพานที่สูงเหมือนกันนะครับเพราะมีเรือเข้าออกเข้าเนี่ยนี่เราเลยนี่มันแล้วนะฟังเขาเรียกอะไรปากพนังจะแบ่งออกไป2ส่วนฝั่งนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรประตูนะประตูน้ำปากพนังจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเมื่อกี้ครับเราอยู่ที่ตะวันออกนะครับฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับสี่เลนนะครับโทษที4เลนถ้าเราเลี้ยวขวาก็สามารถเข้าไปในเมืองได้ปากพนังนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเชียนใหญ่นะครับบ่อล้อเส้นขนานก็เขาเรียกว่าหมายเลข4094นะครับเราจะตรงไปครับเส้นนี้เป็นเส้นนะครับ4013เมื่อกี้เราวิ่งมาครับ4012นะครับอันนี้เป็นเราเลี้ยวไปทางนี้ครับก็เป็น4013นะครับเนี่ยดูที่เสามันมีอยู่นะที่เสามันมีอยู่นะเสาถ้าเส้นขนานกับเราถ้าเส้นตัดกับเรามันถึงว่าเส้น40994นี่ครับเลี้ยวขวาก็เข้าไปในเมืองได้เลยนะมีอีกเส้นครับข้างหน้านะครับมันมี3เส้นในการเข้า4เส้นนะครับหลายเยอะแยะถ้าเข้าทางไหนก็ได้นี่ครับเส้นทางหลวงครับ4013แล้วก็เสียมราช29กิโลนะใกล้ละใกล้ละพอเราขึ้นสะพานมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นลักษณะนี่ครับปากพนังที่ตะวันตกนะครับบางคนจอดรถฝั่งนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเรือไปฝั่งนู้นไปซื้อของซื้ออะไรที่ตลาด100ปีแล้วก็ค่อยกลับใหม่อีกรอบนึงก็ถือว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะครับไปต่อครับเดี๋ยวมี2เลนนะเส้นข้างหน้าจะมีการเป็น4เลนนะครับเพราะกำลังทำอยู่ก็มีการอัปเดตวันนี้วันที่9สิงหาคม2559ว่าไปถึงไหนแล้ว
นี่ครับบนสะพานจะมีป้ายสามแยกสามแยกนะครับมีป้ายบอกด้วยเลี้ยวขวาไปปากพนังอำเภอปากพนังนะครับทิศตะวันตกเราเลี้ยวซ้ายไปนครศรีธรรมราชก็ดีใจด้วยนะครับช่วงนี้คงจะทำเสร็จหรือยังเนี่ยโอ้โหคอนกรีตนะครับแล้วก็อยากมาต่อยได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ขอแต่ว่ายังขาดเส้นปะอยู่นะครับเส้นดีเส้นถนนเนี่ยครับยังขาดอยู่นะครับที่เหลือก็เสร็จแล้วนะครับนี้ดูตรงครับตรงแล้วก็โค้งตอนที่ตรงดูสถานสวยสวยแล้วไงครับดูเสาไฟฟ้าเรียงสวยมากเสาไฟฟ้าตรงกลางก็สวยด้านข้างนั้นขวาสวยหมดยังไม่เสร็จครบ100%มีการลาดน้ำฉันรอดีกว่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมรู้นะครับการล้างรถเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็มีคนใช้นะครับมีถนนแล้วก็มีลักษณะดินเยอะเขาจะล้างที่ตรงขอบกอกกลางนะฮะมันจะมีดินอยู่เยอะเขาจะได้เคลียร์หมดเพราะว่าดินตรงนี้จะเข้าไปในท่อระบายน้ำแล้วมันก็ตันพอตันมันก็ขังพอขังมันก็อุบัติเหตุมากับคนขับสัญจรไปมาก็ไปหาโรงพยาบาลอีกแล้วโอ้ยังเหลือนิดนึงนะเหลือนิดนึงต้องมีการกั้นไว้ด้วยนะบริเวณนั้นก็ถือว่าถนนที่ผ่านมาตั้งแต่เส้นหมายเลข4012
แล้วขณะนี้เราก็วิ่งมาแท่นที่4013มันก็โอเคนะสำหรับคนที่เดินทางไปนะอัปเดตถนนวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่9สิงหาคม2559เดินทางทุกครั้งครับต้องเช็คระบบของเครื่องยนต์ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลมยางผ้าเบรกระบบไฟทุกระบบนะครับระบบเบรกทุกระบบเลยนะครับก่อนที่จะลงเดินทางหลังจากนั้นก็อยู่ที่ระบบของเรานะเราต้องพักผ่อนเพียงพอนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับประมาณสัก 8-9 ชั่วโมงก่อนขับรถถ้าล้าเมื่อไหร่ก็แวะนอนในถ้าง่วงมากๆก็หยุดพักนอนสักพักนึงก่อนนะพยายามอย่านอนในรถนะครับอันตรายนะบางทีอุบัติเหตุเยอะแยะนะคนตายในรถเวลานอนในรถนะเปิดแอร์ไว้ด้วยแล้วก็อากาศข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับบางคนก็มีอากาศข้างนอกเข้ามาในทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เข้ามานะทำให้นอนหลับไปเลยนะไม่ฟื้นขึ้นมาหรือว่าแวะลงกระจกลงนะครับแล้วก็หรือว่าไปเดินห้างเดินอะไรให้มันเย็นๆฉ่ำคลายแล้วแล้วอาบน้ำก็ได้เอาน้ำหรือว่าซื้อผ้าเช็ดหน้าที่เย็นๆครับผ้าเช็ดหน้ามาเย็นๆมาโปะนะครับหรือว่าหาถังน้ำใส่น้ำไปด้วยพอง่วงนอนก็เอาผ้าเช็ดหน้านะมาซับเย็นๆเย็นๆเอาไปได้นะหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนนะก่อนที่จะเดินทางต่อประมาณ200กิโลครับแวะสักครั้งหนึ่งหรือว่า100กิโลก็ได้สำหรับเด็กชอบได้ซื้อนู่นซื้อนี่ขณะนี้ครับเดี๋ยวขวาไปทางเกาะนางโดนบ้านเกาะเสือเหลือ17กิโลเมตรนะครับถึงนครศรีธรรมราชในเมืองวันหลังผมค่อยมารีวิวเกี่ยวกับเซ็นทรัลพลาซ่าของนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับที่ป้ายข้างหน้าที่เสาป้ายสีแดงไอ้ป้ายสีขาวเราวิ่งอยู่ที่ถนน4013วันนี้ขายส้มโอกันเยอะนะครับต้องแวะดูนะแวะซื้อลองดูนะเปิดพัทลุงครับที่แถวบริเวณป่าบากครับจะมีการขายสับปะรดแล้วก็หรือว่าสลากก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือบริเวณนี้ครับส้มโอทับทิมสยามนะครับโหขึ้นชื่อเมื่อกี้มีตัวมาสคอตมีตัวลูกปั้นนะครับเราสามารถยูเทิร์นได้สะพานได้เลยนะครับอันนี้เป็นวัดนะวัดปากบางจากก็ถนนนับเกือบเสร็จนะครับประมาณ 100% แต่ยังไม่ถึงนะอันนี้วัน 95% แล้วกันตรงนี้ก็ทำให้สากไปเลยนะเพราะมันจะได้เกาะถนนเป็นโค้งตัวอยู่แบบลักษณะโหหลุดโค้งได้ง่ายบางจากนะครับท่านผู้ชมเคยถามว่าผมไม่เปิดเพลงด้วยนะครับไม่ได้นะครับอันตรายเดี๋ยวโดนแบนอีกสำหรับเพลงนะพอลง YouTube ปุ๊บมันก็เป็นเพลงของคนอื่นคนเป็นบุคคลที่3ใช่ไหม
ถ้าบุคคลที่หนึ่งอ่ะเอาเอกสารมายืนยันเลยบุคคลที่สองเอาเอกสารมายืนยันเลยผมเอาที่ไหนมาให้เนี่ยเอาถ้าเราไม่มีสองตัวนี้ครับเราก็เปลี่ยนเพลงเลยนะที่พูดมาตั้งแต่ต้นมาก็หายไปเลยต้องมาอัดวิดีโอใหม่อะไรใหม่นะครับเพราะเสียเวลาอยู่ก็ตอนนี้ขนาดนี้คลิปนี้ก็ 4.8 นาทีแล้วเกือบชั่วโมงแล้วนะครับป้ายสีขาวนี่เป็นป้ายเซ็นทรัลพลาซ่าเป็นท่านพาซ่าที่นครศรีธรรมราชลักษณะมี3ชั้นครับไม่ใหญ่เหมือนกับเซตเฟสติวัลหาดใหญ่ข้างหน้ามีโรงพยาบาลมีป้ายทั้งเงินบอกแล้วก็มีการบัตรสีกาชาศูนย์อนามัยที่11ที่11 11นะครับกรมอนามัยเอาไปต่อแล้วกันโรงเรียนจุฬาภรณ์เนี่ยโรงเรียนนี้ด้วยเป็นสี่เลนหมดเลยนะครับสุดว่ามันขับสบายพยายามมองซ้ายมองขวาด้วยนะเผื่อนักวิ่งตัดหน้าแต่ยังไม่ค่อยมีการตัดต้นไม้นะครับตัดหญ้าทางหลวงมีหญ้าแฝกกันเยอะนะครับมันอยู่ที่ดินนะครับพวกหญ้านี่มาเขาปลูกดินไอ้หญ้าญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันก็มันได้มาจากพันอื่นมาด้วยนะครับเหลือ9กิโลเมตรนะครับถึงนครศรีธรรมราชเซ็นทรัลเฟสติวัลเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีตรงไปอย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe คือคนพาสสเปกครับอันนี้มาใหม่แล้วครับสเปกของ Google เหมือนกันก็อย่าลืมช่อง Channel RL นะครับมีสิ่งดีๆผมก็เอาคลิปลงมาให้นะสำหรับคนที่ต้องการอัปเดตถนนลาข้างหน้านะครับแสงจ้ามากต้องใส่แว่นตาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นโต๊ะกระจกแสงซ้ายแสงขวานะครับเปิดไฟด้วยไฟเลี้ยวขวาด้วยย้อนกลับไปนะครับทางซ้ายเปิดไฟซ้ายหรือเปิดไฟชัดเปิดไฟซ้ายเปิดไฟซ้ายด้วยอะไรงงมาแล้ววัดนางพญานางพญานี่นะครับเราวิ่งอยู่ที่เส้น4013อยู่
็เบาๆหน่อยนะครับอย่ารีบเขารีบกว่าเขาไปกว่าบ้านหัวตุดตุดตุดชื่อแปลกๆนั้นนะฮะเอาแล้วครับโค้งนี้ถึงยังขึ้นโค้งอย่างนี้ขึ้นสะพานอย่างนี้อันนี้ก็สัมภาระนะครับนครศรีธรรมราชข้างหน้าก็ถึงแล้วนครศรีธรรมราชนะเส้นหลักนะฮะก็จะมีเส้นถนนราชดำเนินที่หัวถนนตรงไปเส้นที่สองเส้นถนนพัฒนาการคือขวางมีกับเส้นที่สามนะครับถนนเทิดเกียรตินะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็ถนนเทิดเกียรตินะครับแต่ว่ายังไปได้นะครับไปมาถึงว่าคุณก็ไปตรงไปได้เลยเลี้ยวขวาไปได้เลยนะครับอ้อมเลี่ยงเมืองนะครับแต่ว่าเราไม่เราไปเส้นหน้าดีกว่านะครับเพราะเวลามีเหลือเยอะนี่ก็ถือว่าอยู่ในเมืองแล้วนะครับอยู่ชานเมืองอยู่กำลังเข้าในเมืองผมจะวิ่งเส้นตรงกลางแล้วกันนะเส้นพัฒนาการคู่ความก็ถึงแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe กันไปด้วยนี่นะครับป้ายมันบอกเลยครับเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชตรงไปอันนี้สวนน้ำนะครับทำความสะอาดอยู่นะครับสวนน้ำจะทำความสะอาดทุกวันจันทร์หรือเปล่านะส่วนมากจะเป็นตรงนี้นะที่นะที่หาดใหญ่ก็เหมือนกันนะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรกันที่หาดใหญ่วันเดอร์หาดใหญ่วันเดอร์แวนหาดใหญ่วันเดอร์แลนด์ใช่สวนน้ำหาดใหญ่วันเดอร์แลนด์ที่สวนสาธารณะหาดใหญ่นี่นะครับโฮมโปรถึงแล้วก็ยุติถ่ายทอดเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณครับอะไรกันเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่ใช่ทำถนนเพิ่มเติมนะครับก็แค่นี้นะครับนี่ครับสี่แยกนาหลวงโฮมโปรขอบคุณครับ